สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะเอาวิธีนะคะสำหรับบอลที่ฟักหัวแล้วก็ทิ้งใบนะคะมาให้ชมกันค่ะว่าทางฟาร์มคุณแม่เป่งทํำยังไงให้เขาแตกพุ่มแล้วก็ได้ต้นเยอะๆนะคะวิธีนี้นะคะเพื่อนๆจะได้จํานวนเยอะมากๆเลยแล้วก็แตกพุ่มสวยด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะคะ สำหรับในช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมานะคะบอนสีหลายๆต้นของฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยก็ทิ้งใบบ้างนะคะทางฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะเวลาทิ้งใบเนี่ยก็มาจะมาทําวิธีที่ทําให้เขาแตกกอสวยๆนะคะแล้วก็มีใบเยอะๆค่ะหลังจากเขาแตกกอแล้วเนี่ยเขาก็จะมีต้นหลายๆต้นนะคะแล้วก็เขาจะสร้างหัวใหม่อีกด้วยค่ะเห็นไหมคะต้นนี้นะคะเขาทิ้งใบแห้งเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะดึงมาดูเลยนะคะว่า เขามีหัวหรือเปล่าเห็นไหมคะเนี่ยค่ะใบแห้งอย่างเงี้ยเขามีหัวเนี่ยหัวเขานะคะก็จะมีเขี้ยวด้วยนะคะเพื่อน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 สามารถที่จะดึงออกมาได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะก็คือ,อหงสวรรค์ของเรานั่นเองก็กําลังจะทิ้งใบหมดนะคะเพราะบางอันเนี่ยเราลดน้ําไปทั่วถึงแล้วบางอันเราไม่ได้มีจานรองนะคะบางทีก็ละเลยกันไปบ้างแล้วเนาะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะก็คือฮกหลงนะคะ เดี๋ยวเราก็จะเอาฮกหลงต้นนี้นะคะไปทําวิธีที่ทางฟาร์มคุณไม่แป่งได้ทําตลอดเลยนะคะแลวเขาก็จะขึ้นเยอะมากเลยค่ะได้หลายๆต้นเลยเป็น10ต้นก็มีนะคะบางครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะว่า,าทํำยังไงนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกเนี่ยเราก็ทําการถอนนะคะหรือดึง ต้นบอนสีของเรานะคะที่แห้งแล้วที่ทิ้งใบแล้วเนี่ยเราจะทําการเอา,อาต้นบอนสีทั้งหมดเนี่ยออกจากดินก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาเนี่ยหัวบอนสีเราเนี่ยที่เราได้นะคะเอาไปล้างน้ําค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าเขาจะมีรากเขาก็จะเน่าๆบ้างนะฮะแล้วเขาก็จะมีเขาเรียกอะเขาก็จะมีเขี้ยวนะคะเขาก็จะมีเคี้ยว เต็มเลยนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็เด็ดใบที่ติดไว้ออกเลยนะไม่ต้องกลัวว่าเด็ดไว้แล้วเขาก็จะไม่โตนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเนี่ยค่ะมีเขี้ยวเต็มเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็เอาหัวบอลสีเนี่ยไปล้างน้ํานะคะมีกี่ต้นเราก็สามารถทําแบบนี้ได้ค่ะรับรองได้ผลแน่แล้วก็จะเร็วมากเร็วกว่าการผ่าหัวด้วยค่ะ อันนี้เราก็ผ่านะคะแต่เป็นการผ่าอีกวิธีหนึ่งรับรองค่ะ1เดือนครึ่งเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะมีต้นบอลสีแยกแล้วก็เอาไปทำการแบ่งปันกับเพื่อนๆท่านอื่นได้อย่างรวดเร็วเลยละค่ะ เห็นไหมคะหัวที like death, ös, ves, ่2ก็มีเขี้ยวเหมือนกันนะคะสําหรับอันน <asaki> ี้นะคะดูแล้วเนี่ยเขากําลังจะสร้างหัวใหม่อีกนะคะแล้วใบที่ติดอยู่นะคะเราก็เด็ดออกได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวเขาตายค่ะเพื่อนๆเพราะว่าบอลสีเนี่ยจะเป็นบอลสีเขาจะตายยากมากๆเลยบางครั้งเนี่ยชิ้นเล็กๆนะคะเขาไปหล่นอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาสามารถที่จะขึ้นได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหัวนะคะวันนี้เรามีสามหัวนะคะสําหรับ บอลสีของเรานะคะจากนั้นนะคะเราจะเอาบอลสีเนี่ยนะคะไปล้างน้ําให้สะอาดนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาไปแช่น้ําปูนใส่ประมาณ5-10นาทีค่ะเพื่อนๆ หลังจากผ่านการแช่น้ำปุ่มใสนะคะ10นาทีเพื่อป้องกันเชื้อราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำหัวบอลสีเนี่ยที่เราแช่ไว้นะคะมาฝานเป็นชิ้นๆค่ะทำไมถึงฝานเป็นชิ้นๆนะคะก็เหมือนกับการที่เราปาดหัวนั่นแหละคะ่ะและเราก็จะได้ต้นบอลสีเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะ แต่สำหรับวันนี้นะคะฟาร์มคุณไม่เป่งก็จะฝานเป็นแว่นๆน,นะคะฝานเป็นแว่นๆน,นะคะรอบข้างเนี่ยเขาก็จะเกิดต้นบอนสีขึ้นมานะคะเพื่อนๆรับรองค่ะเกิดขึ้นแน่ๆเพราะว่าฟาร์มคุณไม่เป่งได้ทดลองทําแล้วแล้วก็ได้ผลดีมากๆเลยค่ะสําหรับท่านที่จะทําเพื่อแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะวิธีนี้นะคะจะทําเร็วนะคะแล้วก็ได้ประสิทธิภาพได้ผลดีเลยทีเดียวค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะปาดนะคะคือผาฝานเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะคะตรงรอบๆเนี่ยที่เราเห็นเป็นชิ้นๆนะคะ,ะ,คะก็คือเขาก็จะขึ้นรอบๆเลยเพื่อนๆอย่าลืมนะคะใส่ถุงมือด้วยเพราะว่าจะคันนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ค่อยชํานาญเนี่ยใส่ถุงมือเลยตอนนี้พี่ชายเรานะคะต้องใส่ถุงมือแล้วเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใส่เนี่ยบอลสีเขาจะกัดมือมือได้นะคะก็จะแบบบางคนถึงกับเน่าเลยนะคะถ้าแพ้นะคะเพื่อนๆ หลังจากนะคะเพื่อนๆฝานเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วนะคะก็ใช้ปูนแดงนะคะทาเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะคะไม่มีปูนแดงเพื่อนๆสามารถที่จะล้างน้ําให้สะอาดไม่ให้ยางเหลือเลยนะคะแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งค่ะแล้วเราก็ไปทําการปลูกได้นะคะวิธีการปลูกเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเพื่อนๆมีคําถามนะคะเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะยินดีตอบค่ะแต่ว่าถ้าฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะไม่ทราบก็ จะพยายามหาคำตอบมาให้ค่ะหรือถ้าเพื่อนๆมีคำแนะนำนะคะก็เขียนแนะนำมาได้ค่ะทางฟาร์มคุณแม่เป่งก็ยินดีนะคะหลังจากที่เราทาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพึ่งไว้หแห้งนะคะเพื่อนๆพ,พึ่งแบบนี้เลยพักไว้ให้แห้งเลยค่ะแล้วเราก็จะมาทำการปลูกกันนะคะสำหรับดินปลูกเนี่ยก็ไม่มีอะไรยากเลยนะคะเราจะใช้แกบดํานะคะแกบเผานี่แหละค่ะ แล้วก็ก็จะผสมกับขุยมะพร้าวนะคะ1ต่อหเลยค่ะลากเขาจะเดินดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเร็วมากๆเลยด้วยค่ะหลังจากเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็เอาหัวบอลที่เราฝานไว้เนี่ยแล้วก็ตากไว้แล้วเนี่ยเอามาวางได้เลยนะคะโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องกดลงไปนะคะแค่วางไว้กดไปนิดเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องกรบหัวนะคะรับรองค่ะวิธีนี้นะคะออกเร็วมากเลยละคะ่ะ ทางความคุณแม่เป่งน,นะคะก็จะใช้วิธีนี้นั่นแหละค่ะเพราะว่าเขาจะได้ผลออกมาเร็วนะคะเพราะเราจะได้เอาไปแบ่งปันได้เร็วๆค่ะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปวางไว้ในตู้อบนะคะเวลาเพื่อนๆทําเสร็จแล้วเวลาเขางอกนะคะเขาจะได้แบบนี้เลยนะคะอันนี้คือเพชรพันล้านที่เราได้ทําไว้นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะแตกเป็นพุ่มเลยนะคะ เป็น10บต้นเลยนะคะสําหรับ1ชิ้นฝานนะคะแล้วอันนี้ก็คือหนุมานอมพระพรานะคะเพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะคะรับรองค่ะได้ผลอย่างแน่นอนค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ทําอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปใส่ในตู้อบกันนะคะใส่ไว้เนี่ยเด็กเขาก็จะงอกอัตโนมัติค่ะเราก็จะคอยดูดินนะคะว่าเขาจะแห้งไหมนะคะถ้าแห้งเนี่ยเราก็ฉีดพรมน้ำซะหน่อยค่ะ และอันนี้ก็คือที่เราผ่าหัวไว้นะคะเยอะมากๆนะคะประมาณเดือนมีนาเมษาเนี่ยเราอาจจะมีแบ่งปันได้เยอะนะคะก็เดี๋ยวยังไงเราก็ไปดูที่เพจฟาร์มคุณแม่เป่งใน Facebook กันนะคะฟาร์มคุณแม่เป่งหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็ฝากช่อง แม่เป่งร้านวิวด้วยนะคะแล้วก็เพจฟาร์มคุณแม่เป่งใน Facebook ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการปลูกบอนสีมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ